เพราะว่าก่อนมาก็ถามวิจิวิจิไม่รู้หรอกว่าจะประกวดที่ไหนถามบอกวิจิถ้าแม่ไปประกวดอ่ะแม่พอจะประกวดได้ไม่รู้ก็เลยถามลูกก่อนวิจิบอกว่าแม่ไม่ใช่คนสวยแม่เป็นคนเท่ไปได้เลยแม่ไปเลยก็เลยโอเคค่ะก็เลยลองสมัครดูค่ะก็ต้องถามก่อนค่ะเราจะได้กำลังใจนะคะถูกปะคะมาประกวดนี่คาดหวังไหมคะไม่คาดเลยค่ะแต่ได้มงก็ดีนะคะได้ก็ดีค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวลามาประกวดมันจะต้องมีความเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงบ้างดูชุดสิคะอันนี้คอตูมทำให้ค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะคือตอนมาสมัครอะนะคะวันแรกเลยก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกนะคะก็ทำเต็มที่เขาก็ถามว่ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าก็เห็นแบบติดนะคะในเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองสมัครดูจริงเราเคยประกวดมาก่อนมั้ยพวกเวทีประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีแต่บิ๊กบัตเทอร์อะค่ะอะไรที่บูอะค่ะตบตีกับคนอื่นเขาอะไรแบบนั้นแล้วเวทีนี้ต้องสวยๆแล้วต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเข้ากับบริบทคำว่านางงามเน้นเนาะคำนี้แบบจะเน้นหนักหน่อยไม่มาวันแรกก็คือใส่เสื้อแจ็คเก็ตวอร์มใช่ไหมคะใส่กางเกงวอร์มใช่ไหมคะกรรมการเขาก็งงแบบว่ามีแค่หนูคนเดียวอะที่มันเหมือนแบบพาคนมาประกวดอะค่ะเขาบอกว่าทุกคนแต่งสวยกันมาหมดแล้วมันเหมือนเรามาแบบในลุคที่สบายอยู่คนเดียวอะค่ะก็พอวันนี้ประกวดจริงก็เลยแบบอ่ะเต็มที่อะค่ะก็จะมีทั้งชุดราตรีเนาะแล้วก็อะแดปผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่ค่ะงั้นอะไรมาสู้คะวันนี้นมก็เล็กเนาะตอนนี้นมก็สู้เขาไม่ได้นะคะก็เอาความมั่นใจแล้วกันค่ะเอาความแบบว่าแข็งแรงเนาะแล้วก็เอาความแบบชัดเจนเอาในสิ่งที่ว่าเราอยู่บนเวทีเขาต้องเลือกเราเอาไปทำงานได้ค่ะจริงๆเรามาประกวดแล้วมันเริ่มติดใจไหมหรือว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหนกับความเป็นประกวดนางงามอะไรได้ทีสิคะมันมีเสน่ห์ตรงไหนกับการประกวดนางงามมันทำให้เราเริ่มติดใจไหมคือตอนนี้เริ่มติดใจแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีความเป็นผู้หญิงประณีตมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่ในชุดกระโปรงหรือว่าในชุดที่สวยงามมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบิ๊กบัตเทอร์มันไม่ต้องทำอะไรมากคือมันอยู่ในบ้านและให้คนตัดสินเราด้วยนิสัยจะรักเราก็รักด้วยนิสัยแต่บนเวทีเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันต้องเอาความเก่งเนาะสมองการตอบนะคะแล้วก็การที่เราจะทำงานให้เขาได้หรือเปล่าค่ะจริงๆเรากลัวคนมองไปเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีชื่อเสียงมาก่อนกลัวว่าเราเป็นเด็กเส้นถูกไหมโอ้ยเอาจริงๆนะเห็นในเพจค่ะนะคะพอเห็นในเพจก็มาสมัครตามขั้นตอนเลยค่ะไม่ได้แบบว่ามีการไปดิวมาส่วนตัวไหมถ้าคนจะมองแล้วเราจะแบบเขาได้ไงเอาอย่างนี้นะวันนี้เขายื่นกันก่อนจะมาลงเวทีอ่ะเขาก็จะมีได้รางวัลกันเนาะยังไม่ได้รางวัลอะไรกับเขาเลยบางคนเนี่ยเขาได้คนหนึ่งสามสี่รางวัลนะก่อนจะลงเรายังไม่มีเลยเราหยุดเป็นชั่วโมงข้างบนอ่ะเรายังไม่ได้รางวัลอะไรเลยก็จำเราไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ถ้าเราใช้เส้นก็ต้องมีใช่ไหมคะแสดงว่าเราไม่ได้มีเส้นมีสายไม่มีค่ะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าถ้าไม่ได้มงอ่ะน่าจะแตกแต่ถ้าวันนี้มาคืนเน้นว่าได้ประสบการณ์อย่างเดียวคิดว่าเข้าร่วมไม่คิดว่าเน้นตอบฟาดกรรมการค่ะในเข้าร่วมต้องเน้นเข้ารอบไม่เน้นแชร์ความชัดเจนกรรมการแรงหรือเลี่ยงขวาใช่ไหมมาถามอีกเรื่องนึงกลัวไหมว่าเวลาเราลงไปอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบว่ามีชมเมื่อแต่บางคนก็จะคอมเมนต์ด้านลบกับสิ่งที่ผ่านมาการที่คนด่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้เวลาคนด่าเนี่ยรับได้ไหมรับได้ไม่โกรธเอาง่ายๆเลยค่ะไม่อยากตายไปแล้วก็โกรธเกลียดทุกคนที่เขาว่าเราเขามีสิทธิ์ว่าเราได้แล้วก็เรื่องเดิมๆเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเดิมๆซ้ำๆอ่ะไม่เป็นไรค่ะคือมันก็คือเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกถูกไหมคะมันไม่ใช่มีแค่พี่คนเดียวคือดาราคนอื่นอ่ะเวลาเขามีจุดอะไรที่เขาบอดหรือพลาดคนก็จะจำแค่ตรงนั้นแหละค่ะถูกไหมคะแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ก็มีคำตอบอีกคำหนึ่งว่าทองกูจะขายขนมกู
แล้วก็มันเป็นลูกทองของลูกอะเนาะแล้วถ้าไม่รู้จริงอะว่าขายได้เท่าไหร่และยังมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องย้ำบ่อยมันเสียใจมั้ยเราทั้งที่เรามูฟออนไปทำอย่างอื่นหลายปีแต่คนก็รู้สึกแบบว่าเม้นแบบก็เรียกเลยเม้นทองแซะมาก็ด่ากลับค่ะทุกวันนี้ค่ะค่ะคือด่ากลับเนี่ยไม่ได้ด่าด้วยความโกรธเขาเกลียดเขานะคะจะบอกกับเขาทุกครั้งเลยว่าขอโทษนะคะเอาแบบอยู่กันเป็นสีสันคืออย่าโกรธหนูเลยว่าทุกวันนี้พี่ก็เกลียดหนูได้ด่าหนูได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันพี่ก็จัดหนูตัดสินหนูว่าหนูเป็นคนอะไรคะเลวถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทั้งประเทศนะคะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีผิดพลาดกันหมดแหละแต่ว่าหนูเข้าใจในการที่มาจำกัดในการเห็นชัดของพี่เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในข่าวเนาะแล้วก็อีกอย่างอ่ะหนูก็ไม่เคยโกรธทุกคนที่เขียนข่าวหรืออะไรเพราะว่าทุกคนอ่ะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนถูกไหมคะแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องรับมือให้ได้ถ้าเรารับมือไม่ได้เราจะอยู่วงการมาทำไมตั้งแต่20ปีตั้งแต่อายุ20ปะค่ะค่ะเนี่ยขอถามหน่อยได้ไหมคะได้แต่เดินความเสียใจกับคุณแม่พี่ต่อมาไปค่ะคือแบบนี้อ่ะคือพวกพลอยอ่ะกับแม่อ่ะเคยสังเกตไหมคะว่าวันที่ออกจากบ้านมาทำไมไม่เคยมีชื่อแม่เข้ามาเกี่ยวเลยทุกคนเคยคิดไหมคะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกดีการทะเลาะกันหรือแม่ไม่รักแม่แม่รักมากเลยล่ะเพราะว่าตั้งแต่เจอพี่หนุ่มเนี่ยแม่ก็โทรเรียกเนาะขึ้นไปคุยแบบไม่รู้กี่รอบเลยมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าวันนี้แม่ไม่เสียเราก็จะไม่พูดที่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราโตแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นข่าวเนาะไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าเราดึงแม่มาแม่ก็อายุเยอะแล้วถูกไหมคะไม่งั้นชื่อแม่ก็จะอยู่ในแบบประเด็นข่าวไม่ต้องการใช่ค่ะแล้วก็อยากไปค่ะไปเพราะว่ามีคือก็เข้าใจมามาเนาะขอบคุณมามามากๆว่าคือเราอะรู้กันแค่สองคนในเรื่องหลายๆอย่างพี่คนนอกบ้านไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่อะค่ะนึกออกไหมคะคือหนูอะก็จะพูดว่าอะไรอะก็พยายามให้ทุกคนมองเห็นในทางที่แบบมันไม่มีคำตอบนะใครจะมองไม่ดีก็แล้วแต่เพราะว่าภารกิจที่เรามีอยู่อะค่ะเราก็ต้องทำนึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าวันนี้เรามีครอบครัวแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างอะค่ะพี่ที่มันพูดไม่ได้ทั้งหมดอะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกขอบคุณมาม่าที่มาสื่อให้เพราะว่าอยู่ๆก็พี่จิก็บอกว่ามาม่าแบบย่าอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้อะค่ะพอรู้ก็เลยรู้ก็คือวันรุ่งขึ้นก็เผาแล้วอะค่ะก็ไปวันเผาคือก็เกือบจะไม่รู้แม่พี่ค่ะถ้ามาม่าไม่สื่ออะอันนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นมาม่าสื่อมากกว่าแล้วก็ไปเจอลูกเนาะหลังจากที่ไปวัดเสร็จนะคะก็ไปเจอลูกโดยบังเอิญที่ร้านอาหารใกล้บ้านพี่หนุ่มอะค่ะโดยไม่ได้นัดก็เลยว่าจะไปกินข้าวแล้วก็เจอพี่หนุ่มอยู่ในร้านอาหารอยู่กับลูกอยู่กันครบเลยแล้ววิจิก็ไม่เคยกอดหอมอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกหลานเขาเรียกหลานประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะ